ความเคลื่อนไหวของทีมในรับบิดบางกอกเอฟซีทีมอันดับ4ของศึกโตต้าไทยลีกโดยหลังจากลงเล่นนัดที่28ของฤดูกาลเสร็จสิ้นทางฝ่ายการแข่งขันได้เบรกหยุดการแข่งขันเพื่อหลีกทางให้กับโปรแกรมของทีมไทยซึ่งทางทีมบีจีได้ใช้ช่วงเวลานี้เดินทางไปเก็บตัวณเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นและแคมป์ฝึกซ้อมของสโมสรพันธมิตรอย่างเซริโซโอซาก้าโดยทีมบีจีจะใช้เวลาเก็บตัวณโอซาก้าเทนนิ่งแคมป์เป็นเวลา10วันพร้อมกับมีโปรแกรมลงอุ่นเครื่อง2นัดนัดแรกวันที่27สิงหาคมพบกับทีมเซริโซโอซาก้าชุดอายุไม่เกิน23ปีและนัดที่2วันที่29สิงหาคมพบกับทีม FC โอซาก้าซึ่งทางออเรเลโอวิทมากุญสือใหญ่ของทีมหวังว่าการเตรียมทีมครั้งนี้จะช่วยยกระดับการเล่นและทำให้ทีมคว้าชัยชนะในช่วงที่เหลือของฤดูกาลให้ได้ทั้งหมดโดยทีมบีจีมีโปรแกรมลงเตะศึกโตต้าไทยลีกอีกครั้งจะบุกไปเยือนบุรีรัมย์วันที่10กันยายนนี้ที่สนามไอมอบายสเตเดียมเริ่มแข่งเวลา 19:00 น.